ก่อนที่จะทานของคุณแม่ค่ะเราก่อนนี่ซุปอะไรอ่ะซุปมะเขือเทศซิลเวอร์ของผมช่วยทานหน่อยอร่อยเลยหอมมากอร่อยเฮ้ยเหมือนในร้านอาหารแบบอิตาลีฝรั่งเศสแล้วอร่อยอ่ะนี่แม่ทำไมชอบทำข้าวจังเลยเห็นลูกบ่นว่าหูแม่ทำข้าวทั้งวันอันนี้เป็นเมนูที่ลูกชอบแล้วลูกบอกว่าพี่มดชอบแกงเขียวหวานมากชอบมากใช่ชอบกินกับเจี๊ยบโอ้ยพูดแล้วจะร้องไห้ทำไมอ่ะดีใจอ่ะเหมือนแบบหนูมีบ้านแล้วหนูมาให้แม่ทำกับข้าวให้พี่มดโอ้แบบเหมือนเราแบบเวลาไปกับเพื่อนแล้วแม่มันคือบ้านตรงสถีเพราะปกติเราก็จะอยู่แต่ร้านอาหารเนาะใช่ทีนี้ก็จริงว่ะคือหนูรู้สึกว่าเนี่ยมันคือบ้านจริงๆแล้วอะไรเงี้ยแล้วก็อีกอย่างที่เรื่องเมนูน้ำพริกกะปิกับแกงเขียวหวานมันคือตอนที่ตุ้มติดโควิดอะครับตุ้มห้ามรับอาหารจากข้างนอกตอนนั้นมันยังไม่มีแบบวัคซีนคือยังไม่รู้ว่าโควิดของตุ้มมันคือแบบไหนก็เลยห้ามรับอาหารเข้ามาแล้วแม่ตุ้มอะทำน้ำพริกกะปิตุ้มไม่ได้กินอาหารข้างนอกเลยกินอาหารโรงพยาบาลอย่างเดียวแล้วกินไม่ได้นอนไม่หลับด้วยอย่างเงี้ยแล้วห้อง ICU อะครับมันจะมีกระจกใสๆตุ้มเห็นแม่ตุ้มอะถือกล่องน้ำพริกกะปิเคาะกระจกอยากให้ลูกได้กินแล้วตุ้มจำได้ว่าในกล่องน้ำพริกกะปิที่แม่ทำมาให้มีแกงเขียวหวานมีน้ำพริกกะปิมีอย่างนี้เลยฮะแล้วก็ชุดนี้ชุดนี้เลยแบบนี้เลยมีผักแบบนี้เลยส้มตำอย่างแล้วก็แม่เขียนการเล็กๆว่าขอให้อาหารของแม่เป็นยาพิเศษที่ทำให้ลูกหายก็เลยแบบก็เลยดีใจที่แบบวันเนี้ยตุ้มได้เอาอาหารความรักของแม่วันนั้นมาให้ทุกคนกินต่อมันเลยดีใจนี่ทำไมเป็นไรคะซึ้งซึ่งต้องมีเติมเนาะแม่แล้วแฟนเขาปัจจุบันโอเคไหมเออเออนะโอ้ยอีกทำไมเนี่ยแม่พูดตรงนะคนที่เป็นคนที่เข้ามาเปลี่ยนมาตุ้มให้มาตุ้มอ่อนโยนจริงไหมแม่จริงคือตุ้มมองว่ามันไม่มีใครเปลี่ยนเราได้หรอกนอกจากตัวเราเขาอยากเปลี่ยนเองมันเป็นเพราะตัวเราพอเราเปลี่ยนคนที่เขาเข้ามาต่อจากเนี้ยมันก็จะไม่เหมือนคนก่อนๆที่เรายังไม่ได้เปลี่ยนไงเพราะไลฟ์สไตล์การมองมุมมองการใช้ชีวิตมันเมื่อตุ้มคุยแต่กับคนกลางคืนมาตลอดวันนี้กลายเป็นแบบตุ้มเริ่มรู้จักการไปเที่ยวคาเฟ่ตอนเที่ยงกลับบ้านบ่ายสามจุงหมาเดินเล่นสี่ทุ่มเข้านอนมันไลฟ์สไตล์มันเปลี่ยนไปด้วยมันก็เลยเป็นคนที่เข้ามามันก็จะเปลี่ยนไปตามไลฟ์สไตล์เราเท่านั้นเองพี่เขาไม่ได้มาเปลี่ยนอะไรหนูหรอกหนูก็เปลี่ยนตัวหนูเองเป็นยังไงบ้างในมุมมองเพื่อนสบายใจอ่ะรู้สึกว่าเออดีแล้วที่แบบได้คุยได้ทำความรู้จักกับคนคนนี้ถ้าถามแอร์รู้สึกว่าแบบเขาเป็นเหมือนพี่เป็นเหมือนพ่อว่ะของกลุ่มอ่ะน้องๆเวลามีอะไรปรึกษาอายุห่างกันเยอะหรอไม่เยอะค่ะแต่เขามีความเป็นผู้ใหญ่อะไรอย่างเงี้ยเขานิ่งเวลามาตุ้มไปไหนอะไรเงี้ยเขาสามารถยืนแบบนั่งยิ้มเห็นมาตุ้มแล้วก็นั่งยิ้มอย่างเงี้ยฉันจะไปไหนก็แล้วแต่เนี่ยคนที่สามารถนั่งรอแบบนิ่งๆได้อ่ะใช่แต่ว่าก่อนหน้านี้เขาเฮากันว่าแอบเป็นเพื่อนที่มาตุ้มด่าเยอะที่สุดใช่ทำไมอ่ะด่าแบบไม่แคร์น้ำตาด่าแบบร้องไห้ด่าแล้วร้องไห้ตุ้มเคยด่ากับแอร์กลางงานมันเกิดเพื่อนแล้วแบบเฮ้ยบ้าใช่ตอนนั้นคนแบบเป็นแล้วไม่เกียดเหรอก็แอร์มีสิทธิ์เลิกคบตุ้มได้เลยเพราะว่าตุ้มใช้คำพูดแบบว่าไปไหนก็ไปกูรำคาญอย่างเงี้ยและแอร์น้ำตาไหลเรื่องที่แอร์ร้ายอย่างนั้นอะเรื่องนั้นคือเรื่องของที่ตุ้มพูดไปครับเรื่องพี่หนุ่มกัญชัยอุ้ยออกพูดไปแล้วเราพูดไปแล้วโอเคพูดไปแล้วคือแอร์เขาปรารถนาดีเพราะว่าเขาว่าไม่อยากคือแอร์เขาจะมีความรู้สึกว่าอยากให้ผู้ใหญ่ทุกคนเอ็นดูมาตูมจังเลยเอาจริงหนูสัญญากับพี่หนุ่มว่าหนูจะไม่บอกตูมด้วยซ้ำพี่หนุ่มเขาไม่ให้บอกเขาไม่ให้บอกแบบแอร์แต่แอร์อย่าบอกนะเออแบบช่างเขาปล่อยเขาไปเลยแอร์แต่แอร์เรารู้สึกว่าเฮ้ยไปปรับความเข้าใจเขาหน่อยมันเกิดอะไรขึ้นวะเราเป็นเพื่อนเราเลยอยากบอกว่าลองไปขอโทษเขาหน่อยมีอะไรลองไปคุยกับเขาอย่าไปแบบมีปัญหากับเขาหรือว่าทำให้เขาไม่เอ็นดูเลยอะไรเงี้ยแล้วยี่นี่ก็คือวันนั้นไปเป็นพิธีกรงานมันเกิดเพื่อนพอหนูเดินไปกระซิบตุ้มๆมีอะไรจะบอกว่ากระซิบนะแอบมีซีเรียสมากอ่ะแต่ตุ้มกำลังจะสนุกอ่ะเข้าใจคนจะสนุกแต่มีซีเรียสเราก็เลยแบบไปไหนก็ไปประนำคาญก่อนหยุดหยุดเนี่ยใส่หนูก็แบบแล้วมันจะร้องไห้อย่าร้องเงียบเงียบดุเพื่อนน่าสงสารมันมากเลยวันนั้นกลับบ้านเลยกลับบ้านเลยคือแบบทำไมต้องพูดขนาดนี้ด้วยหวังดีมันแบบมันงงแง่อ่ะใช่อารมณ์อารมณ์แต่ว่าต้องขอบคุณแอร์นะตุ้มเลยได้ความหมายว่าเอ๊ะจริงๆแล้วคนเพื่อนที่กล้าเตือนเราอ่ะมันไม่ได้มีเยอะนะในโลกใบนี้จริงๆน้อยมากเลยอ่ะคือมันเป็นเพื่อนที่แบบกล้าบอกว่าอันเนี้ยดีไม่ดีนะครับมันก็เลยทำให้เรารู้สึกว่าขอบคุณที่แบบคอยตบหลังให้เราแบบเติบโตขึ้นดีใจยินดีด้วยแต่ประเด็นคือบอกพี่หนุ่มแล้วใช่ป่ะโทรไปเคลียร์กับพี่หนุ่มแล้วเนาะกับพี่หนุ่มคือไม่มีอะไรเลยแต่ว่าต้องขอบคุณพี่หนุ่มมากๆนะครับที่พยายามสอนตุ้มแบบทางอ้อมไปด้วยอ่ะมันเลยทำให้พี่หนุ่มไม่ได้แค่สอนตรงๆอ่ะแต่เหมือนเขาเอาสังคมทั้งหมดมาสอนให้เราเข้าใจว่าเฮ้ยจริงๆแล้วว่าเราไม่จำเป็นต้องแบบวางตัว
ป็นตัวเองได้เลยอย่างเงี้ยแม่ได้ของแล้วจริงๆกูมีของให้แม่อุ๊ยอุ๊ยมีพวงมาลัยมาไหว้อ๋อจากแอปป่ะไม่มันไม่สั่งใช่อันนี้คือแบบจริงๆกูทำไปแล้วตอนย้ายเข้ามาบ้านแต่แบบวันนี้แบบอยากจะแบบขอบคุณที่แบบให้กำเนิดลูกคนนี้มามันคล้ายวันเกิดแล้วก็แบบดีใจที่แบบสุดท้ายเราก็แบบได้อยู่บ้านเดียวกันจริงๆตรงได้ทำตามสัญญาจริงๆแล้วแม่ก็ทำตามสัญญาจริงๆก็ขอบคุณที่เลี้ยงหนูมาจนถึงวันนี้แล้วแบบถ้าตุ้มไม่มีแม่ตุ้มก็คงไม่ได้กลับมาเป็นมาตุ้มวันนี้เหมือนกันเนี่ยต้องขอบคุณมากขอบคุณที่ทำให้รู้ว่าตุ้มไปตามไหว้อะไรก็ตามสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหมดอ่ะก็ยังไม่ยิ่งใหญ่เท่ากับไหว้พระในบ้านนั่นคือแม่นะครับขอบคุณมากค่ะโอ้โชคดีก็ถูกต้องแล้วถ้าไปไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั่วโลกไม่ไหว้แม่อย่าไปไหว้เลยเสียเวลาเปล่าใช่ขอบคุณครับอีกหนึ่งคนไอ้บ้าโอ้ยอันนี้จะรอคือโมต้องร้องไห้นะกูไม่ร้องกูร้องไม่เป็นคือตอนที่ตุ้มแบบไม่มีใครเอาแล้วอ่ะตุ้มแบบพี่มดเป็นคนเดียวจริงๆอ่ะครับที่หางานให้ตุ้มตุ้มกล้าพูดเลยว่าตุ้มกลับมาในวงการบันเทิงครั้งนี้ได้พร้อมมดดำแล้วที่มันน่าทึ่งไปกว่านั้นคือวันที่เรากลับมาได้แล้วมีงานกลับมามีบ้านกลับมาพี่มดไม่เคยเรียกร้องไม่เคยลำเลิกไม่เคยตามด้วยซ้ำว่าอยู่ไหนทำอะไรคือเขาเห็นว่าโอเคตกเขาดึงขึ้นวันที่เราขึ้นมาแล้วเขาปล่อยเราใช้ชีวิตพี่มดเป็นอย่างนี้กับทุกคนด้วยโอ้ไม่ต้องพูดเยอะบ้าจะบอกพี่มดว่าแบบหลังไม่ได้เจอพี่มดบ่อยแต่ว่าคือตุ้มอยากจะบอกพี่มดว่าตุ้มแบบรักพี่มดมากขอบคุณดีใจแล้วแบบเห็นทุกคนรอดกันแบบเออวันแก่ๆแล้วค่อยมาเลี้ยงกูแล้วกันขอบคุณนะขอบคุณมากเลยแล้ววันนี้วันเกิดเขาแต่เราขอปิดรายการด้วยการแบบภาพแห่งความสุขอย่างนี้แล้วกันใช่วันนี้ขอบคุณแม่ค่ะขอบคุณแม่ค่ะขอบคุณมาตูนและคุณที่ชวนมาด้วยนะคะรักรักเสมอจ้ะอ่ะขอให้มีความสุขมากๆแอบอวยพรเพื่อนหน่อยลูกอยากบอกว่าจะอยู่ด้วยข้างๆไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นขอให้รู้เสมอว่าสำหรับแอร์แล้วมาตูมก็เป็นเหมือนครอบครัวเหมือนกันเป็นคนที่อยากให้อยู่ด้วยในชีวิตตลอดไปไม่ต้องห่วงว่ามันจะพลาดอีกหรืออะไรก็ตามขอให้เรียนรู้แล้วลุกขึ้นมาใหม่ได้ในทุกครั้งแล้วปังกว่าเดิมรักนะมึงรักนะ